ครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ในช่วงที่3นะครับของรายการ Speed Rider นะครับทางช่องทวิชั่น691นะครับวันนี้เรามีแน่นอนครับเรื่องราวดีๆกับรถ Nmax แล้วก็พี่เจี๊ยบนะครับซึ่งเป็นทั้งผู้จัดการทีมแข่งเป็นช่างด้วยนะครับก็เรียกได้ว่ามีข้อมูลมากมายหลายอย่างนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับส่ง SMS เข้ามาหรือโทรเข้ามาโฟนอินมาคุยกันนะครับมีเราจะตอบคำถามเรื่องราวต่างๆที่ถามมาพี่เจี๊ยบช่วยตอบด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีครับช็อคอัพดีๆเหนือว่าคำว่าหนึบช็อคอัพ YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike มาคุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูระบิดคู่มิตรนักปั่นครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับโทรเข้ามา02-530-9698นะครับ SMS 482-7772พิมพ์ C เป็นวรรคตอนนี้คำถามเข้ามาได้เลยนะครับมาพูดคุยกับพี่เจฟต่อครับผมอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ Nmax คนเนี้ยมาเต็มๆเลยเมื่อกี้พี่เขาแอบทิ้งท้ายไว้ครับว่าทำไม Nmax ทำแล้วไม่แรงจริงๆ Nmax นะครับครับมันเป็นรถเครื่องยนต์ที่เขาเรียกว่าบูคองบูคอก็คือเข้าเหวี่ยงที่มันเยื้องศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับพลังอัดถ้าทุกอย่างไม่มีความพอดีเนี่ย มันจะเกิดแรงต้านเพราะฉะนั้นแล้วก็คือรถ Nmax เนี่ยคือเจเนเรชันต่อๆไปเนี่ยเครื่องยนต์หลายๆรุ่นที่จะตามมาเนี่ยในอีกหลายๆรุ่นที่กำลังจะเปิดเนี่ยครับระบบเครื่องยนต์จะเป็นแบบนี้หมดแล้วคนเน้นถึงความประหยัดมากกว่าแล้วมันก็จะมีระบบคือ VVA หรือที่เป็นรถยนต์ที่ที่บอกว่าวาวแปรผันประมาณนั้นก็คือตรงนี้นี่เองที่ทำกันแล้วตรงนี้ไม่แรงตรงนี้มันเป็นจุดบอดซึ่งคนที่ทำต้องมีความรู้เรื่องระบบ VVA ครับใช่ใช่ฮะต่อให้คุณใส่ลูกโตขนาดไหนถ้า VVA ทำงานผิดจังหวะครับไม่ตรงล็อกเปิดองศาการจุดระเบิดไม่บาลานซ์กับกำลังอัดมันก็จะทำให้เครื่องยนต์เกิดแรงต้านเพราะนั้นมันจะมีแต่ต้นแล้วปลายจะไม่เดินใช่ไม่บอกสมมติวาล์วมันเปิดเราทำเครื่องนี้มันมีตัวสลักไปขยับวาล์วให้เปิดมากกว่านี้รอบมันก็มาเพิ่มขึ้นแต่เครื่องยนต์เรามันซัพพอร์ตได้แค่ไหนใช่ไหมเนี่ยมันเป็นจุดที่เขาต้องก็ถึงว่าตอนนี้ที่เขาบอกว่าเขาไปทำกันก็ทำได้แค่ก็ไล่ข้างท่อใบอะไรอย่างเงี้ยนะก็ส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวจริงๆมันต้องมีตอนนี้ผมกำลังดีลกับทางแฟคทอรี่ที่ไต้หวันก็คือต้องทำกล่องมาควบคุมรอบ VVA แล้วทีนี้เราจะใส่ลูกโตยังไงใส่แคมยังไงเนี่ยนะก็รองรับคือตอนนี้ผมมองคือตอนนี้ผมไม่ได้เมื่อก่อนดีเวลลอปเองทั้งหมดเดี๋ยวนี้เราพอเราได้พันธมิตรที่นู่นเนี่ยครับเราให้ทางนู้นเขาทำมาจบกว่าเราสั่งไปเลยว่าทำอย่างนี้มาเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเขาทำบนไนโน่คือทุกอย่างมันชัดเจนเขาเป็นโรงงานด้วยอุปกรณ์ก็ถึงเครื่องมือก็ถึงคือเหมือนสมัยก่อนที่เราเล่นเกม PlayStation ไว้พี่บอมใส่ท่อแล้วได้กี่ม้าใส่ขยับขึ้นมาเมืองนอกเขามีอุปกรณ์พวกนี้เลยคือใส่เข็มตัวเนี้ยได้มาเท่าไหร่มันเป็นสูตรเฉพาะชัดเจนแต่ทุกวันนี้เราเจียกันเองคือก็ว่ากันไปตามสูตรอะสูตรใครสูตรร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้แต่สุดท้ายแล้วคือพอวิ่งไปแล้วมันไม่จบใช่ไหมฮะทุกครั้งที่ผมทำรถแล้วผมไปเทสต่างประเทศก็เพื่อเคยไปครับคือทำทุกครั้งผมจะวิ่งไปเทสมาเลเซียเลยนะไปกลับโดยที่บางทีให้พี่ๆนักข่าวหรือคนที่เขาอยากจะไปเทสอ่ะไปเพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะจบแต่ถ้าเรามาทำเองยังไงก็ไม่จบจบยากว่ากันไปอ่ะเดี๋ยวเรามาดู SMS แรกกันดีกว่าครับพี่บอมครับฮาร์เลย์ตัว500กับตัว750ตัวใหม่เห็นคนไปดูตัวจริงแล้วอะไรเอ่ยเราบอกว่าแล้วบอกว่างานประกอบหยาบจริงเหรอครับก็เอามันไม่ใช่หยาบหรอกครับแต่ว่ามันลดต้นทุนในการประกอบมันประกอบบ้านเราแล้วเป็นตัวประกอบบ้านเราใช่ตัวนั้นน่ะตัว750เนี่ยนะมันก็คือถ้าจะเอานี่คันนี้นี่ก่อนอยู่นี่คันนี้ขายอยู่แล้วอะไรๆก็ถามเรื่องนี้แล้วคันนี้ก็ขายเหมือนกันนี่คันนี้ประกอบอเมริกาเป็นสเปคอเมริกาด้วยอเมริกาแน่นอน1 HD พร้อมครับพร้อมของแต่ง Iron 883ปี2014ครับแจรีโมดแล้วของแต่งก็ท่อกองมีข้อไฟหน้าข้อไฟหน้าเบาะแต่งโลนแซนพักทรงพักเท้าอะไรพวกนี้แต่งเรียบร้อยมีกองด้วยมีกองให้ด้วยท่อกองเรียบร้อยแล้วกองก็กองเป็นสกีมิ่งเกิลครับเป็นท่อของไบเดนไฮครับนะครับเบาะของโลนแซนแล้วก็มีชุดพักเท้าเป็นอลูมิเนียมด้วยครับผมแล้วก็มีปักหัวเทียนอีกตอนแรกเราตั้งขายไว้56ตอนนี้บอกว่าตัดใจขายแล้วเพราะรถใหม่มันมาแล้วไม่รอเราแล้วอยากขายตอนนี้ตัดราคามาที่53นะ53กัดฟันขายไปเลย53แล้วคราวนี้บอกว่าจัดไฟแนนซ์ได้ 450,000 ขึ้น
ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อประดานนิดหน่อยใช่นะครับอาจจะขยับได้แล้วแต่ประวัติผู้ซื้อนะครับแต่ถามว่ามันหยาบจริงมันก็ไม่เชิงหยาบหรอกครับก็ตามราคาครับจะให้มาประกอบเนี้ยบเหมือนรถคันละ 7-8 แสน 6-7 ก็ไม่ได้เพราะรถเขาตั้งราคาไว้เท่าไหร่เองเพราะตัวนี้มันประกอบไปแล้ว 400,000 กว่า 400,000 กว่าบาทครับตัว750สตรีท 750เขาทำให้แบบเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรให้คนที่อยากได้ฮาร์เลย์สัมผัสได้ง่ายกับแบรนด์ฮาร์เลย์ให้มันง่ายขึ้นนะครับงานประกอบไทยก็ไม่ใช่ว่าจะหยาบนะครับอาจจะเป็นบางส่วนก็แล้วว่ากันไปนะครับมันไม่ใช่หยาบหรอกงานประกอบละเอียดเชื่อคนไทยไม่ธรรมดาเลยแล้วประกอบรถนะรถทุกวันนี้ส่งขายทั่วโลกก็ประกอบจากฝีมือโรงงานคนไทยเพราะนั้นตัวนี้มันเป็นเรื่องของเขาลดต้นทุนรูปแบบตัวรถรูปแบบของตัวรถมันอาจจะไม่ฮาร์เลย์จ๋าเหมือนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็ทำให้ราคามันทำยังไงก็ได้ให้ต้นทุนมันลงมาเพื่อได้จับต้องง่ายเป็นอย่างนี้มากกว่าก็ไม่หยาบมากครับถือว่าเล่นได้ตัวนี้นะครับครับผมว่ากันไปมีเอ็มเซ็ตต่อไปไหมมีไหมครับเห็นบอกว่ามีค้างเยอะเลยนะตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวันซื้อนะนี่นะครับสแกมเบอร์62น่าใช้ไหมสแกมเบอร์เมื่อวานพี่ตู่ดูกติสแกมเบอร์ใช่ไหมใช่ตัว62ก็เป็นตัวแต่งพิเศษแค่นั้นเองครับผมก็มันก็มีความแตกต่างเรื่องของสีสันแล้วก็หน้าตาแค่นั้นภายนอกเฉยภายนอกครับจริงๆแล้วมันก็คือตัวเดียวกันมันก็ตัวเดียวกับสแกมเบอร์ปกตินี่แหละมีออปชันเพิ่มมานิดหน่อยเล็กน้อยนะครับมันน่าเล่นไหมมันก็เป็นรถที่เขาต้องการที่จะให้เป็นรถแฟชั่นที่คุณเขาเรียกแนวสแกมเบอร์เนี่ยแหละก็คือคุณสามารถที่จะแต่งตัวแบบได้แหวกๆไม่ว่าจะเป็นหมวกแล้วก็แบบมีแว่นเข้ามาหรือว่าจะใส่แบบเสื้อหนังแขนสั้นถุงมืออะไรเงี้ยก็ได้มันเป็นสไตล์ของรถซึ่งผมเชื่อว่ามันมาเร็วไปนิดนึงตอนที่เปิดตัวบ้านเรายังไม่รู้จักรถแนวนี้ยังไม่อะไรเท่าไหร่ผมว่ามันก็เลยไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรแล้วก็อีกคนไทยไปยึดติดกับรูปแบบคือเขาจะขี่ดูคติก็คือเขาจะสปอร์ตไปเลยไม่งั้นก็เป็นทัวริ่งเกตไม่งั้นก็เป็นทัวริ่งไม่เจอไปเลยยังไม่คุ้นตัวนี้งงอยู่เฮ้ยมันมีสไตล์คลาสสิกแบบนี้ด้วยนะก็เลยไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรและอย่างแต่รถเป็นรถที่ขี่ดีนะขี่ดีแต่ว่ารถขี่ดีนะจริงๆก็มันมีเป็นสไตล์นึงก็คือเขาเรียกเป็นสไตล์แฟทแท็กเป็นสไตล์ที่แบบว่าทำเป็นวงกลมวิ่งอ่ะวิ่งวงกลมรูปไข่นะแล้วก็เหมือนกับดิฟเข้านั่นคือเอาแกมเบอร์เนี่ยมาขี่อีกแบบนึงประมาณนั้นครับผมอ่ะ SMS ถัดไป CB650F ทำให้แรงขึ้นกว่าเดิมต้องทำอะไรครับนี่ถามพี่เจี๊ยบเลยรถบิ๊กไบค์ส่วนมากต้องทำอะไรครับก็ท่อกองๆอย่างพี่บอมอ่ะเนาะมันเป็นมาตรฐานรถใหญ่ปกตินะมาตรฐานใช่จะไปทำแคมทำใส่รูปเหมือนรถแข่งผมว่ามันไม่ใช่นะฮะใช่ครับแค่ท่อกองๆคันนี้มาก็ขึ้นแล้วก็เรียกกำลังรถก็ขึ้นมาขี่สนุกแล้วครับแต่ว่าจะใส่ท่อใส่กองของยี่ห้อไหนอันนี้ก็แล้วแต่นะมันมีหลายยี่ห้อให้เลือกเราก็ไม่รู้ว่าบางทีท่อโล่งไปก็ไม่ใช่ว่าจะวิ่งเมื่อกี้เขาบอกว่าเน้นออกทริปออกทริปเหรอก็น่าจะท่อกองกล่องครับผมให้ยาวดิสบายสบายสุดนะครับถ้าแบบยางหน้ายางหลังเพิ่มหรือว่าสมรรถนะในการก่อถนนนิดนึงครับผมครับถ้าอยากจะให้แรงติดมือก็เนี่ยครับผมว่าท่อกองกล่องเนี่ยเหมาะสุดแล้วสำหรับไม่ต้องใช้งบประมาณมากรถคุณอึดด้วยไม่ต้องมายุ่งกับเครื่องยนต์ใช่นะครับประมาณนี้อ่ะเปิดรับสายนะผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราด้วยครับพี่เจฟด้วยนะครับ025309496-98 SMS 482-772พิมพ์4เป็นบล็อกตามนะครับถามเลยนะครับวันนี้ใครที่เป็นแฟนบันเทิงของ Nmax นะครับหรือใครรู้จักพี่เจี๊ยบจริงๆโทรเข้ามาปรึกษาดูได้ผมมี Nmax อะไรก็ว่าไปก็จะทำจะแต่งแบบไหนของแต่งเทพๆมาคุยกันมาคุยกันอ่ะเดี๋ยวมาดู SFS ครับ Z800 ครับกับ Ducati 795นะครับขอดูเป็นมือ2ครับตัวไหนดีครับเปรียบเทียบ2ตัวนี้นะครับถ้าเผื่อว่ามาเป็นรถสไตล์นักเก็ตทั้งคู่ครับนะแต่ Z800 นี่คือ4สูบก็ดูคติ795ก็จะเป็นดูคติมอนสเตอร์ตัวนี้ประกอบไทยด้วยประกอบไทยตัวแรกก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าตัวเนี้ยเขาออกมาในเวลาสั้นมากเพราะว่าเขารู้ตัวว่ามันมีจุดบอดหลายจุดที่คนเขาเลย796เข้ามาแล้วปรับมันเป็น796 796ก็เลยเข้ามาในเวลาอันรวดเร็วเลยคือ795อยู่ไม่กี่ปีนะ796เข้ามาแล้วด้วยการเสริม CC ขึ้นไปแล้วก็เปลี่ยนสวิงอาร์มเป็นแขนเดียวซึ่งถ้าให้เทียบ2ตัวนี้ถ้าราคาพอกันก็คือเล่น Z800 ก่อนดีกว่ามันอยู่ที่สไตล์รถมันคนละเรื่องไงคันนึง4สูบคันนึง2สูบใช่ใช่ไหมเครื่องยนต์ก็คนละสไตล์รถก็เป็นอิตาลีกับญี่ปุ่นแต่ถ้าเป็นของเรื่องของราคาเนี่ยผมว่า Z800 เบอร์2ก็ถูกกว่าแน่นอนใช่พอ Z เปิดตัวจริงๆมัน375เองอ่ะ37,500 บาทเองเปิดตัวครับถ้าดูคติ7795เปิดตัวมันก็ทะลุราคาของ Z800 ไปแล้วแล้วยิ่งบอกว่าถ้าเป็นมือ2เนี่ยปุ๊บผมว่าเส้น800น่าเล่นกว่า
ดูคาติ795เป็นตัวที่ถูกที่สุดของดูคาตินะครับครับก็คืออยู่ที่3แสนปลายๆ3แสนปลายๆ39บ้างตอนนั้น10ตอนนั้นประมาณ42บ้างแต่ว่านั่นแหละครับถ้าเป็นมือ2ครับผมว่าเรื่องของการมันเทนแนนด้วยครับใช่มั้ยเรื่องของการแพนเนนเรื่องของถ้าเรื่องถ้าพูดถึงมาเทนแนนเนี่ยรถอิตาลีน่ากลัวแต่ถ้าพูดถึงเรื่องคุณภาพเขาเรียกว่าพูดถึงเรื่องสมรรถนะของเครื่องยนต์ถ้าแบบคุณชอบแบบว่าความจัดจ้านแบบว่าปลายไหลๆอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องแบบไปที่ตัว Z800 แต่ถ้าช่วงต้นถึงช่วงกลางเนี่ยต้องไป795ขี่ในเมืองปุ๊บปั๊บนะ2สูบบิดมาถึงของสรีระนะพี่ผมสรีระผมยกให้ดูคาตินะมันเล็กคล่องใช่เพราะว่าดูคาติเนี่ยเป็นรถที่อะไรนะเป็นรถที่บังคับท่านั่งของคนดูคาติอย่างที่เคยแจ้งไว้ว่าเป็นรถที่ใครที่ขี่ดูคาติมอนเตอร์นะท่าเหมือนกันหมดเลยเหมือนกับ M Slash อะขี่อิสระก็ท่ากันหมดครับท่านั่งมันขับท่านั่งเป็นการออกแบบที่ลงตัวแล้วรถมันเบาขี่ง่ายเทียบกับ Z800 Z800หลักเลยก็มีให้แบบว่าจุดเด่นของทั้ง2ตัวประมาณนี้อยู่ที่ว่าคุณน่ะเป็นคนสไตล์ไหนนะครับมีงบประมาณเท่าไหร่ครับแต่ถ้าขี่ในเมืองดูคาติ795ท่าจะเหนื่อยเพราะแม่งร้อนเหลือเกินทําเรารถติดนะ Z800 ก็จะหนัก Z800 ก็ในเรื่องของน้ำหนักที่ใหญ่โตมโหฬารพอๆกับตัวพันเลยน้ำหนักเขานะครับถ้าเป็นมือ2ผมว่าถ้าราคาไม่แรงน่าจะเป็นทาง Z800ครับครับอ่ะดู SMS ถัดไปพี่เจี๊ยบยังอยู่กับเรานะฮะโทรเข้ามาทักทายได้นะครับเมื่อวานนี้มีแฟนคลับหลายๆคนก็ใช่พี่บานมั่งนะครับพี่อ้นมั่งอะไรเงี้ยก็มีเราก็จะสับเปลี่ยนกันไปนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราก็มีพิธีกรรับเชิญเข้ามาใหม่อีกครับแต่ว่าพิธีกรเก่าๆไม่ได้บอกว่าจะไปแล้วแล้วไปเลยนะเราก็ยังต้องมีการหมุนเวียนมาล็อกคอเข้ามาให้ได้นะครับคราวหน้าก็ต้องมาอีกนะเอาไว้ก่อนครับขอหน้าพี่เจี๊ยบคุณมีอะไรมาเล่นอีกอ่ะนี่บอกอะไรท็อปฟูลไทเทกับเลดกับเลดใช่ไหมครับแต่เลดต่างกันยังไงครับความร้อนพี่เจี๊ยบไหมพี่เจี๊ยบว่าไงพี่อ๋อแน่นอนครับเรื่องความร้อนแล้วก็น้ำหนักครับเพราะไทเทเนียมจริงๆแล้วมันถูกติดตั้งไปรถแข่งซะส่วนใหญ่เพราะเนื่องจากว่ารถแข่งเนี่ยมันต้องการน้ำหนักที่เบา นะครับการขับขี่ฟิลลิ่งที่การเวลาเข้าโค้งแต่ละครั้งเนี่ยการถ่ายเทองศามันง่ายกว่าโดยที่ไม่ต้องมีจุดศูนย์ถ่วงข้างล่างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นท่อเหล็กมันหนักท่อเหล็กมันหนักด้วยและอย่างนึงการคลายความร้อนต่างๆรถแต่ละรุ่นเนี่ยมันรถแข่งเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถที่ใช้รอบสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าท่อไอเสียเนี่ยอมความร้อนไว้เนี่ยมันจะส่งผลความร้อนย้อนเข้าเครื่องแบ็คเก้าใช่ใช่ครับระบายความร้อนไม่ดีไงครับใช่ครับใช่แต่ถามว่าถ้าหนักกว่าใช่ครับแต่ถ้ารถไม่ได้แข่งจริงๆอ่ะถ้าเตลเลตก็พอทำไมถึงพอเพราะว่าไทเทเนียมมันแพงเหลือเกินใช่ต้องยอมรับในเรื่องของวัสดุนะท่อที่เป็นไทเทเนียมนี่แพงแน่แพงแน่แต่ต้องบอกก่อนว่าไทเทเนียมตอนนี้มีไทเทเนียมจีนนะครับอ๋ออันนั้นไม่นับพี่เอามาแล้วครับนี่ยังไม่รวมพวกสแตนเลสที่ไปทำสีเป็นไทเทเนียมใช่ครับใช่ต้องบอกว่าตอนนี้ต้องดูดีๆครับไทเทเนียมปลอมก็เยอะใช่ถ้าจะซื้อต้องคือร้านอันดับแรกต้องมั่นใจก่อนเอาร้านที่มีชื่อเสียงแหละใช่ไหมพี่เจี๊ยบก็พอจะมีร้านรู้จักอยู่ใครก็สนใจก็ติดต่อได้อ่ะอันนี้ของพี่เลยครับพี่เจี๊ยบ Nmax เดิมๆนะครับใส่ท่ออะไรดีครับไล่ปลายยาวๆราคาด้วยครับใส่ท่ออะไรดีครับรถเดิมๆใช่ไหมครับวิ่งดันโลเลยพี่เขาบอกไปยาวๆเลยดันโลท่อเดิมดีสุดครับท่อเดิมใช่ไหมใช่ครับท่อเดิมไม่ต้องผ่าครับผ่าด้วยไม่ต้องผ่า Nmax เครื่องบูคอกำลังอัดมันทำมาสมดุลอยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องบอกกันว่า Nmax เนี่ยไล่ข้างอย่างเดียวไม่พอนะครับยังไงก็ต้องมีเฟืองท้ายก็มีเกี่ยวข้องครับผมจะบอกลูกค้าเสมอซึ่งการทำรถบูคอเนี่ยมันจะสวนทางกับรถโดเมติกที่เราเคยทำมาทั้งหมดเลยรถใส่เฟืองเดิมของ Nmax เนี่ยคือเฟืองเดิม12ครับแต่เราใส่เฟือง13คนบอกโอ้โหใส่เฟืองนี้ไม่หนักเหรอแล้วออกตัวมันจะไหวเหรอขอโทษนะครับออกตัวเร็วกว่าเฟืองเดิมอีกมันทุกอย่างมันจะคือต้องบอกว่ารถสมัยใหม่เนี่ยมันเป็นรถเทคโนโลยีอย่างโดยเฉพาะ Yamaha Nmax เนี่ยครับคุณลองเข้าไปดูโพสต์ในอินโดนีเซียครับกลุ่มขับมันเนี่ยกลุ่มเป็นร้อยอ่ะออกทริปกันทีเป็นร้อยๆคันอ่ะเพราะว่าด้วยกระแสที่ว่า1มันขี่เร็วได้ประหยัดได้แล้วก็เครื่องยนต์น่ะมีความทนทานค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นในการแต่ง Nmax ถ้าถามผมถ้าเป็นมือใหม่เล่นง่ายๆใส่ชุดข้างที่ผมเคยโพสต์เสมอคือใส่ชุดข้างของ M-Tech เนี่ยอย่างเดียวเนี่ยชุดไม่เกิน 4,000 เนี่ยคุณจบเลยความเร็วปลายได้แน่ๆ130กว่าแต่ถ้ากว่าเท่าไหร่อ่ะมันขึ้นอยู่น้ำหนักคนคือผมไม่กล้าเจาะจงเต็มที่ว่า138 139 140มันมีตัวแปรที่ขึ้นอีกด้วยบางคนไม่เหมาะ
คันเร่งเนี่ยบางคนโอ้โหออกตัวบิดคอมมิชเนี่ยมันต้องบิดแล้วค่อยคลายหาจุดนิดนึงเหมือนเราขับดีเซลอ่ะเหยียบไปแล้วต้องยกหานิดนึงรถหัวฉีดทุกชนิดครับคุณบิดแล้วเนี่ยคุณต้องยกคันเร่งหานิดนึงว่าตรงไหนที่มันพอดีจุดตึงมือใช่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 จุดตึงมือใช่ครับประมาณนี้เอางี้สเต็ปแรกสำหรับ Nmax ก็คือใส่ไล่ข้างพอครับไล่ข้างท่อเดิมยิ่งกว่าครับไล่ข้างท่อเดิมเนี่ยใช่ครับไล่ข้างท่อเดิมเฟืองท้ายแล้วเขาบอกขอราคาด้วยเฟืองท้ายด้วยมันเท่าไหร่พี่ก็ชุดนึงอยู่ 4,000 ครับ 4,000 จะมีเฟืองท้ายอ๋อทั้งชุดเลยมีเฟืองท้าย1ตัวชามเม็ด1อันแล้วก็สปริงคัทหลังตัวใหญ่1ตัวมีสปริงคัทให้ด้วยเป็นชุดเลยใช่ครับแล้วจบเลยนะทีเดียวนะใช่ครับติดต่อยังไงพี่ถ้าอยากจะทำอ่ะพี่ก็ทางเบอร์พี่อ่ะพี่ขอเบอร์ที่เบอร์ผมก็คือ0819147303ร้านอยู่ที่ไหนพี่ครับร้านอยู่ที่พระราม4ครับชื่อร้านไม่มีครับก็ไม่มีป้ายไม่มีป้ายไม่มีป้ายแต่ว่าใครเข้าไปแต่เข้าไปดูใน Facebook ก็ได้ครับที่เจี๊ยบเคสปอร์ตครับ JEAB ครับเจี๊ยบเคสปอร์ตเจี๊ยบเคสปอร์ตใน Facebook เห็นแล้วครับครับผมอ่ะ SMS ถัดไปเลยครับช่วยรีวิว Exciter 150ให้หน่อยครับมีปัญหาจุกจิกมั้ยนี่ฮะพี่เจี๊ยบอ่ะรู้เลยพี่เจี๊ยบทำมาหลายคันแล้วExciter เนี่ยผมมีลูกค้าที่มาเลเซียลองเข้าไปเซิร์ชเลยครับ Exciter มาเลเซียเมืองไทยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะเพราะเมืองไทยเนี่ยมันดราม่าเยอะครับเอามาเลเซียดีกว่าครับพี่มาเลเซียเนี่ยลูกค้าในกลุ่มผมมีประมาณ800 900คันครับปัญหาที่เจอส่วนใหญ่ก็คือกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องหลักเครื่องยนต์อย่างเช่นพี่ที่มีจุกจิกคืออะไรอย่างเช่นนิดหน่อยน็อตไอ้นู่นดังเนาะคือต้องบอกว่ารถตัวนี้มันผลิตมันทำมาเนี่ยจากในต่างประเทศครับใช่การประกอบคนของเขาเนี่ยทุกคนนะครับผมเชื่อมั่นว่ามัน QC มันก็ QC ส่วนก็มีผิดพลาดบ้างใช่ไหมพี่ผมเห็นเบนซ์ป้ายแดงจอดบนทางด่วนก็มีเยอะแยะไปมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้แต่เพียงว่าต้องดูว่ามันเกิดจากอะไรก่อนแต่ที่แน่ที่ผมล้มหัดอะคือปัญหาที่จะเจอจุกจิกซะส่วนใหญ่ครับไอ้นู่นดังไอ้นี่ดังส่วนใหญ่ที่เจอบอกคือโชคหน้าดังนะฮะแต่ว่าแกจบครับพี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันโชคไปอะไรก็จบครับพี่แสดงว่าไม่ได้มีเรื่องขยันไม่มีอะไรเลยแต่ถามผมกลับว่ามีแนวคิดว่ามันเป็นรถที่สมบูรณ์นะถ้ามันไม่สมบูรณ์เนี่ยในมาเลเซียเนี่ยมันขายยากเพราะคนส่วนใหญ่จะซื้อรถแต่ละคันเนี่ยเขาต้องฟักตังค์ที่เก็บมา2ปีเพื่อซื้อรถรถเขาแพงกว่าบ้านเราเกือบครึ่งนึงอ่ะสมมติบ้านเรา 50,000 เขาจะมีประมาณ 90,000 ถึง 100,000 นึงใช่นะครับต่อคันต่อราคาเขาบอกว่าเป็นรถที่ได้รับความนิยมมากที่มาเลเซียใช่ไหม Exciter 150มาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยเขาชอบรถเกียร์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวพักไว้ก่อนก็ขอรับสายก่อนคุณวรวุฒิครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมว่าไงครับพี่กรทั้ง4ท่านครับครับจะสอบถามเรื่องยามาฮ่าหน่อยพอดีครับมาคืออยากรู้ว่าตกลงยามาฮ่าไทซิตี้เนี่ยจะมาหรือเปล่าทิซิตี้เหรอครับใช่ครับทิซิตี้ก็ยังมีอยู่นะฮะมีขายอยู่นะฮะ155ครับเพราะว่าเห็นบอกว่าจะมีเครื่องใหญ่เปิดตัวเอ็นวีเอ็กซ์จะมีเครื่องใหญ่กว่านี้มาจากจะเป็นได้ยังไงอัพไซด์155ครับผมก็ได้ข่าวเหมือนกันนะครับเพราะก็มีการเอามาโชว์แล้วเมื่องานมอเตอร์โชว์ที่แล้วครับแต่ส่วนที่เหลือก็ต้องติดตามข่าวจากยามาฮ่าทีครับตอนนี้ยังไม่มีข่าวครับตอนนี้ไม่มีแต่ไปเลยเพราะว่าเห็นมีไอ้ตัว NVX ออกมาใช่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 แล้วแต่มันก็ไม่แน่ครับเพราะว่ายามาฮ่าก็ชอบทำแบบนี้แหละเอามาโชว์แวบๆส่วนใหญ่ไอ้ที่แวบๆเนี่ยมันอาจจะมาเซอร์ไพรส์แต่เพียงแต่ว่าผมเหมือนกับว่ามันเขาอาจจะรอจังหวะอะไรบางอย่างมากกว่าอันนึงก็ผมว่าผมพูดตัวทีซิตี้ต้องบอกว่าเป็นรถที่มันไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะยามาฮ่าถ้าเมืองไทยไม่สำเร็จครับพี่ใช่เมืองไทยแต่ถ้าในต่างประเทศสำเร็จมากใช่เมืองนอกขายดีตัวก็เลยโอกาสที่จะเครื่องใหญ่เนี่ยผมก็ยังไม่รู้ยัง50-50อยู่คือเครื่องใหญ่มีอยู่แล้วครับพี่แต่ว่าที่จะออกมาไหมเนี่ยถ้าขุดช้าสิออกมาขายจะขายตอนไหนผมว่าเขารอช่วงเวลามากกว่านะนะผมว่าเขารอช่วงเวลาช่วงนี้เห็นมาโชว์ไปรอบนึงแล้วผมก็ตามอยู่อ๋อแสดงว่าพี่ต้องไปเห็นในตัวมอเตอร์โชว์ใช่ไหมครับพี่เห็นแล้วครับแต่ตัวที่โชว์บ้านเรามันไม่มี ABS แต่ที่เมืองนอกมันมีเนี่ยอ๋อใช่ครับแน่นอนครับใช่ก็เลยสงสัยว่าจะขายไหมก็รอเป็นปีแล้วเนี่ยอาจจะโอ้โหไม่แน่ครับอาจจะดูมอเตอร์โชว์ก็ได้ครับช่วงนี้เขาช่วงนี้มันมาบูมตัวอื่นอยู่ไงครับมา Nmax กับไอตัวอะไรนะที่เพิ่งเปิดตัวสายสปอร์ตมาแรง NVX Aerox ใช่ครับผมเห็น NVX เข้ามาก็นึกว่าเขาจะไม่ทำแล้วแต่ซิตี้อาจจะมาก็ได้ครับไม่แน่ฮะไม่แน่ครับพี่ไม่แน่เดี๋ยวถ้าเราทราบข่าวเมื่อไหร่เดี๋ยวเราแจ้งในรายการใช่ใช่ครับได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณวรวุฒิมา
ก็โทรมาทักทายกันนะแฟนพันธุ์แท้อยู่นะเขาคงรออยู่ตามมาขนาดโทรตามเขาตามรถว่ายังไม่เปิดเป็นรถโปรโตไทป์มาเขายังตามสุดยอดรอเป็นปีนะเดี๋ยวมาดู SPS ต่อไปดีกว่าครับนะครับ Nmax นะครับไฟ ABS มันโชว์แล้วรถสตาร์ทไม่ติดนั่นเป็นเพราะอะไรครับไฟ ABS โชว์รถสตาร์ทไม่ติดจริงๆพวกระบบพวกนี้นะครับผมไม่แนะนำให้เข้าร้านทั่วไปหรือว่าเข้าร้านที่คือ Nmax รถสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ใช่รถที่คือต้องบอกว่ารถสมัยใหม่ Yamaha เนี่ยมันไม่ต้องมันหมดยุคที่ต้องมารื้อฝาข้างรื้อนู่นรื้อนี่เดาสุ่มแล้วครับเข้าไปจูนผมแนะนำให้เข้าศูนย์ Yamaha เลยครับแล้วเขาจะมีตัว Diagnostic Check เสียบปุ๊บรู้เลยปุ๊บรู้เลยว่าเป็นอะไรขึ้นมาเลยว่าอะไรมีปัญหาอย่าเข้าร้านทั่วไปดีกว่าใช่ครับผมแนะนำว่าถ้าเราขี่รถสมัยใหม่เนี่ยเราควรเข้าร้านที่เขามีเทคโนโลยีเช่นดีลเลอร์ของ Yamaha ใช่เพราะดีลเลอร์ Yamaha เนี่ยถูกทุกศูนย์ส่วนใหญ่มักจะถูกฝึกอบรมมาแล้วแล้วก็มีอุปกรณ์พร้อมด้วยใช่ครับมีเครื่องอ่านโค้ดเขาก็มีนะซึ่งเป็นศูนย์ใหญ่ใหญ่ที่เป็น Yamaha Square ใหญ่ๆแต่ถ้าเข้าศูนย์ไหนแล้วเกิดปัญหาการบริการไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยผมแนะนำนะครับคือถ้ายอมเสียเวลาได้แล้วจบนะสมมุติว่าคือศูนย์แต่ละศูนย์ผมเข้าใจนะว่าแต่ละศูนย์เนี่ยคือยังไงก็มนุษย์นะครับพี่วันนั้นเขาอาจจะอารมณ์ไม่ดีทะเลาะ กับเมียมันก็ได้ใช่ไหมฮะมันพูดยากเพราะผมก็เจอเยอะมาเจอเยอะไปเจอแบบงานเยอะพอดียุ่งๆอยู่อะไรเงี้ยเขาอาจจะเจมแนะนำให้ไปไหนดีผมแนะนำไปบางนาครับพี่เข้าไปที่บางนาจบเลยครับครับส่วนใหญ่ถ้ารถพี่ไม่คือไม่เก่ามากอายุชั่วโมงไม่นานก็ยังอยู่ในวารันตีเอ็นแม็กซ์รถเพิ่งออกมาแต่ถ้าพี่ไปโรงงานมาดีอย่างครับพี่คือโรงงานอ่ะอุปกรณ์ก็ครบแล้ววิศวกรก็อยู่ตรงนั้นเขาอาจเกิดมีอาการที่แปลกๆเนี่ยเขาสามารถรีบสกอร์ลงมาดูแล้วอาจจะเคลมพี่ได้ตรงนั้นเลยได้ทำไปแต่ครั้งนี้ผมกลัวอะไรไหมพี่เจี๊ยบไปซนอะไรหรือเปล่าไปทำอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าผมแนะนำทำกลับให้เหมือนสภาพเดิมหมดนะถ้าไม่งั้นหมดวารันตีนะถ้าไปพ่วงอะไรทำอะไรรถรุ่นใหม่แนะนำว่าพวกระบบกันขโมยไฟแปลกๆอะไรต่างๆเนี่ยอย่าไปใส่พยายามนะครับอย่าไปใส่เสียวารันตีใช่เพราะว่าไฟพวกแปลกๆคนนี้ส่วนใหญ่มันเอาไฟรถยนต์มาแปลงขายเราแล้วมันจะกินไฟค่อนข้างเยอะอ๋อนี่ไงที่ปัญหาที่เราเคยเจอกันอยู่ที่แบบว่าเอาสปอร์ตไลท์มาใส่เอาไฟนู่นไฟนี่มาใส่เพราะมันกินไฟปุ๊บคันในละงานเข้านะใช่ครับปัญหาคือถ้ารถไม่มีหมดวารันตีไปแล้วเรื่องของไม่ใช่ปัญหาอันนี้มันรถมีวารันตีอยู่พอไปทำแล้วเสียวารันตีเนี่ยไม่คุ้มกันใช่ผมแนะนำเข้าศูนย์ครับแต่ถ้าไปศูนย์อาจจะเสียเวลาอาจจะเป็นตรงนี้เขารู้แต่อาจจะไม่มีอะไรกูก็ต้องรอก็ว่ากันไปบริษัทใหญ่จบครับจบที่นู่นนะครับพี่เจมส์ช่วงนี้ก็ต้องพักเบรกสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบในช่วงหน้าครับ